แก้วณัฐพรแมททิวดีนชวนดูแลสุขภาพสร้างพลังลดน้ำหนักได้ทุกวันในงานเปิดตัวแคมเปญ The Power of Daily Weight Management จัดโดย Novo Nordisk Pharmaโนโวนอร์ดิสฟาร์มาประเทศไทยบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลกรวมด้วยแต้วณัฐพรและแมทธิวดีนเปิดตัวแคมเปญ The Power of Daily Weight Management เพื่อเสริมสร้างพลังในการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ทุกวันและเน้นประโยชน์ที่มากกว่าการลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวเพราะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนณเดอะกัสเฮาส์ปาร์คในเลิศค่ะมาแนะนำเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราแล้วก็ความรักความชื่นชอบที่เรามีต่อการออกกำลังกายซึ่งก็พยายามให้มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะต้องทำภายในหนึ่งวันนะฮะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เวลาว่างแต่ว่าขอให้มีบ้างแล้วก็เราจะได้มีชีวิตที่ดีนะชีวิตที่ healthy ใช่ค่ะก็วันนี้จอยมากเลยได้มาเหมือนแชร์ประสบการณ์นะเพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าแม้แต่การลดน้ำหนักมันเป็นเจอร์นี่ที่ต่างคนต่างแบบต้องเผชิญแล้วก็รับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สนุกมากค่ะสำหรับวันนี้ที่ได้มาอยู่บนเวทีมาคุยแล้วก็มีพี่แมทธิวมาแชร์ด้วยค่ะมีโอ้ลดน้ำหนักต้องมีอยู่แล้วครับเราก็ทำงานในกองถ่ายมาเยอะนะก็จะมีช่วงที่แทบจะไม่มีวันนะตื่นมาก็เข้ากองเสร็จกลับบ้านดึกทั้งวันก็กินแต่ขนมของทอดอะไรก็แล้วแต่แน่นอนครับแล้วก็มีเรื่องของไขมันเรื่องของความอ้วนบ้างในแต่ละช่วงก็ต้องมีวิธีจัดการของเรานะซึ่งเจอร์นี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็ได้มาแชร์ในส่วนของเราว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะใครคนอื่นจะอาจจะนำไปใช้บ้างใครที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนหรือน้ำหนักเรียกว่าเป็นการดูแลน้ำหนักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือจะพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ลดอย่างเดียวเราก็มีในส่วนของการรักษาบางทีเราผอมไปเราก็ต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการคุยกับตัวเองอ่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจบาลานซ์ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของแค่การทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งการทานการนอนการออกกำลังกายทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือเหมือนกับดูแลน้ำหนักเป็นไลฟ์สไตล์แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไปถึงจุดนั้นพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะทำให้เราทำได้นานแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นความสุขของเราเองด้วยค่ะจริงๆไม่ได้อยากให้มองที่น้ำหนักตัวเป็นหลักนะเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้อยากที่จะบางคนไม่ได้อยากจะผอมไม่ได้อยากจะเขาก็แฮปปี้กับการที่มีเนื้อบางสุขภาพดีคือใส่เสื้อผ้าก็ดีบางทีผอมไปก็ไม่ใช่เรื่องที่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าสุขภาพรวมๆอ่ะเราเฮลตี้เราใช้ชีวิตแบบคล่องตัวได้เราตื่นมาแล้วเราเฟรชมีแรงที่จะออกไปลุยในแต่ละวันแล้วก็แถมใส่เสื้อผ้าก็ดูดีมั่นใจด้วยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราควรจะมีเป้าหมายไว้ประมาณนี้จะดีที่สุดนะค่ะจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือต้องว่ามองว่าการดูแลตัวเองอย่างที่พี่มาทิวพูดไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักมันคือการเหมือนแบบที่เราดูแลให้สุขภาพเราดีมันก็จะเป็นเรื่องของการตั้งแต่ทำความเข้าใจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทำให้มันทำได้นานอ่ะอันเนี้ยมากกว่าที่เป็นคีย์หลักคือทำให้มันเป็นเหมือนการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเบลนไปกับชีวิตแล้วมีความสุขอย่างที่บอกใช่แต่เลยมองว่ามันไม่ใช่การทำอะไรที่แบบช็อตเทอมแต่ว่ามันคือการที่เราแบบlive with it ไปกับชีวิตนี้ที่เราอยากจะ choose ว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของเราที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีและน้ำหนักที่เราโอเคอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าให้โฟกัสที่ feeling ที่ความรู้สึกแล้วก็ที่สุขภาพชีวิตที่มีความสุขแหละเราแบบว่าคุณดีหรือผอมแล้วชีวิตไม่มีความสุขก็เท่านั้นแหละนะมันไม่ไหวเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนปกตินะฮะ